การปรับมุมมองในการทำงานกับคลิปวิดีโอนะครับอันแรกคือ Storyboard View เป็นการปรับมุมมองเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นตัดต่อวิดีโอนะครับกับอีกมุมมองหนึ่งคือ Timeline View อันนี้จะปรับแต่งรายละเอียดได้มากกว่าแบบ Storyboard View นะครับ